ในวันที่3ตุลาคมคริสตศักราช1849นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของบัลติมอร์นามว่าโจเซฟวอล์กเกอร์ได้ไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งและเมื่อเดินไปใกล้จะถึงร้านเขาก็พบกับชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ในรางน้ำโจเซฟจึงเข้าไปปลุกชายคนนั้นให้รู้สึกตัวเขาสวมเสื้อผ้าซอมซ้อดูอาการไม่ดีและพูดพึมพำอะไรบางอย่างโจเซฟจึงถามชื่อของเขาและชายคนนั้นก็ตอบว่าผมชื่อเอ็ดการ์เอลันโพเรื่องราวน่ากลัวและลึกลับและวนิยายสืบสวนและนิยายวิทยาศาสตร์ทั้งหลายล้วนมีต้นกำเนิดมาจากเอ็ดการ์อัลลันโพเขาเป็นผู้คิดค้นงานเขียนยุคใหม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนและผู้กำกับหลายพันคนได้สร้างสรรค์เรื่องราวสั่นประสาทและมีเสน่ห์ในตัวเขาเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแต่น่าเสียดายที่ชีวิตของเขานั้นช่างมืดมนและรวดร้าวและบั้นปลายชีวิตของเขาก็ดำมืดและเป็นปริศนาพอๆกันโพเกิดในครอบครัวนักแสดงละครเวทีในปี1809ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และโศกนาฏกรรมครั้งแรกในชีวิตของเขาได้อุบัติขึ้นเมื่อเขาอายุได้เพียงแค่2ขวบเขาต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อยเนื่องจากแม่ของเขาเสียชีวิตและพ่อก็ทิ้งเขาไปจากนั้นจอห์นและฟรานเซสแอลันคู่รักจากเมืองริชมอนด์ได้อุปการะเขาจอห์นถือเป็นพ่อบุญธรรมของเอ็ดการ์เขาเป็นพ่อค้ามีรายได้ดีและมอบการศึกษาให้กับเอ็ดการ์โพอย่างดีจนได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งทำให้เขาได้รู้จักการเล่นพนันวันหนึ่งเอ็ดการ์ต้องสูญเงินเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้และพ่อบุญธรรมของเขาก็ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือและเนื่องด้วยภาระหนี้สินของเขาเอ็ดการ์จึงขาดแคลนเงินทุนและถูกส่งตัวไปที่ริชมอนด์โศกนาฏกรรมชีวิตเกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งที่นั่นเมื่อนักเขียนได้ตกหลุมรักสาวสวยซาร่าเอเมร่ารอยสเตอร์เอ็ดการ์ต้องการแต่งงานกับเธอแต่เธอกลับเลือกชายคนอื่นและมั่นหมายกับเขาแทนสิ่งนี้เองที่ทำให้หัวใจของเอ็ดการ์ต้องแตกสลายและนั่นอาจจะเป็นแรงกระตุ้นอันแรงกล้าในการเริ่มงานเขียนเขาชื่นชอบลอร์ดไบรอนนักกวีชาวอังกฤษและต้องการหาเงินจากการเขียนบทกวีแล้วเรื่องสั้นพออายุได้18ปีเอ็ดการ์ก็ย้ายไปอยู่ที่บอสตันและตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเขาชื่อเทเมอร์เลนและกวีอื่นๆงานเขียนชิ้นนี้ไม่ได้สร้างเงินให้กับเขาเลยมันไม่ได้รับการเผยแพร่และไม่มีบทวิจารณ์ด้วยซ้ำนักประวัติศาสตร์หลายคนสงสัยถึงการมีอยู่ของหนังสือเล่มนี้แต่พวกเขาก็ได้พบสำเนาในพิพิธภัณฑ์บริสติชในปี1876ตามบันทึกมีสำเนาของเทเมอร์เลนและกวีอื่นๆอยู่ประมาณ50เล่มและเหลือเพียง12เล่มเท่านั้นในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือหายากถือว่าหนังสือเล่มแรกของเอ็ดการ์อัลลันโพนับเป็นหนึ่งในนวัตกรรมอเมริกันที่มีค่าที่สุดในศตวรรษที่19และในปี2009หนังสือเล่มนี้ก็ถูกประมูลขายในราคากว่า 662,000 ดอลลาร์และสำเนาตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็ขายได้ในราคา 225,000 ดอลลาร์แต่ตัวเอ็ดการ์เองกลับไม่ได้เงินในการเขียนหนังสือเลยเขาติดหนี้มีวิถีชีวิตที่ติดลบและยังคงเขียนเรื่องสั้นต่อไปไม่นานนักเขาก็ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วรับใช้กองทัพอยู่นาน2ปีหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปนิวยอร์กครั้งนี้เขาได้งานเป็นนักวิจารณ์ให้กับนิตยสารท้องถิ่นซึ่งเขาได้เขียนบทวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของนักเขียนคนอื่นๆไว้มากมายระหว่างที่ทำงานนี้โพได้สร้างลักษณะการวิจารณ์วรรณกรรมอย่างรุนแรงแต่เขาก็เขียนบทกวีของตัวเองด้วยแล้ววันหนึ่งเขาก็ทำสำเร็จในปี1845โพเขียนบทกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาที่ชื่อว่า The Raven ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้ประสบกับความรักที่ไม่สมหวังและสนทนากับอีกาที่พูดได้ในยามค่ำคืนบทกวีนี้ทำให้เอ็ดการ์กลายเป็นนักกวีที่มีชื่อเสียง The Raven ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารและหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับของประเทศผู้คนทุกคนทุกแห่งรู้จักเขาและยกย่องบทกวีของเขาเหล่าสังคมชั้นสูงของนิวยอร์กก็ได้เชิญเขาไปที่ชมรมส่วนตัวในที่สุดโพก็มีชื่อเสียงเขาประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและมีชื่อเสียงดังที่นักเขียนทุกคนต้องการแต่เขาก็ไม่มีเงินมากนักเขาได้รับเงินเพียง 9-15 ดอลลาร์สำหรับงานเขียนเดอะเรเวนและได้เงินอีกประมาณ120ดอลลาร์สำหรับฉบับตีพิมพ์อย่างไรก็ตามเอ็ดการ์ถือว่าเป็นนักเขียนชาวอเมริกันคนแรกที่สามารถใช้ชีวิตที่เขาได้รับจากงานเขียนของเขาในตอนนั้นเงิน15ดอลลาร์ถือเป็นเงินไม่มากแต่สิ่งสำคัญของความสำเร็จนี่คือมันทำให้เขามีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานของเขาแม้ว่าเขาจะเริ่มหาเงินได้ในที่สุดแต่เขาก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองซึ่งยังไม่รวมถึงครอบครัวของเขานอกจากนั้นด้วยความที่เขามีหนี้สินจำนวนมากเขาจึงต้องจ่ายเงินส่วนใหญ่ให้กับบรรดาเจ้าหนี้เมื่อถึงต้นปีค.ศ. 1846สิ่งต่างๆก็เลวร้ายยิ่งขึ้นในฐานะผู้เริ่มต้นเขาได้สูญเสียงานประจำในฐานะนักวิจารณ์วรรณกรรมนิตยสารที่เขาทำงานได้ปิดตัวลงและเขาก็ถูกลอยแพโดยไม่มีเงินอีกครั้งแหล่งรายได้หลักของเขาคือการเป็นผู้บรรยายผู้คนที่มาร่วมงานชื่นชอบกับการแสดงที่สดใสและห้าวหาญของเขาเขาวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจวรรณกรรมที่ไร้ความยุติธรรมและนักเขียนหลายคนในสมัยนั้นนอกจากนี้เขายังจัดการแสดงบทกวีที่น่าประทับใจในตอนเย็น
การแสดงของเขาได้รับเสียงตอบรับที่ดีเสมอมาแต่ด้วยเหตุผลบางประการความนิยมของการบรรยายเหล่านั้นกลับลดน้อยลงไปพร้อมๆกับราคาค่าตั๋วโพกับภรรยาและแม่ของเธอจึงย้ายไปที่บรอนซ์ที่นั่นโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเวอร์จิเนียโพภรรยาของเขาต้องมาจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง24ปีกล่าวกันว่าเอ็ดการ์ไม่เคยสามารถทำใจได้จากการสูญเสียครั้งนี้ได้เลยเขายังคงดำเนินการบรรยายและเขียนเรื่องสั้นนอกจากนี้เขายังต้องการที่จะแต่งงานอีกครั้งเพื่อเติมเต็มช่องว่างภายในใจของเขาบางทีนั่นจึงอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาต้องแวะเวียนไปที่ร้านเหล้าและบาร์อยู่บ่อยๆเมื่อวันที่27กันยายนปี1849โพขึ้นเรือกลไฟจากริชมอนด์เวอร์จิเนียเพื่อมุ่งหน้าสู่ฟิลาเดลเฟียเนื่องจากได้รับการว่าจ้างให้แก้ไขชุดบทกวีของกวีชาวอเมริกันใน6วันนับจากนี้ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อวันที่3ตุลาคมดร.โจเซฟสนอตกราสซึ่งเป็นคนรู้จักกับโพได้รับจดหมายจากโจเซฟวอล์กเกอร์นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเมืองบัลติมอร์ในจดหมายเขียนว่าเขาได้พบชายคนนึงแต่งกายซอมซ่ออยู่ในรางน้ำชายคนนั้นดูแย่มากและบอกว่าเขาชื่อเอ็ดการ์อัลลันโพนั่นทำให้ดร.สนอตกราสรู้สึกประหลาดใจเนื่องจากเอ็ดการ์ควรจะอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียและทำงานแก้ไขบทกวีที่นั่นดร.สนอตกราสจึงไปที่นั่นทันทีและพบโพในร้านเหล้าดวงตาของเขาเหม่อลอยและพูดอะไรบางอย่างที่จับใจความไม่ได้และเขายังสวมเสื้อผ้าของคนอื่นอีกด้วยจากนั้นแพทย์จึงได้ส่งตัวเขาไปโรงพยาบาลทันทีโพไม่ได้สติเขายังคงพูดพึมพำไปเรื่อยและไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาดร.จอห์นโมรันถือว่าเป็นคนเดียวที่ได้สื่อสารกับเขาในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตเมื่อวันที่7ตุลาคมปี1849โพก็เสียชีวิตดร.โมรันไม่สามารถวินิจฉัยโรคของเขาได้อย่างแน่ชัดหนึ่งในการวินิจฉัยกล่าวว่าเขาเป็นโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในศตวรรษที่19โรคนี้ทำให้ผู้ป่วยสับสนและประสาทหลอนแต่มันก็มีความไม่สอดคล้องกับในกรณีของเขาเพราะคนที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามักจะกลัวน้ำแต่โพกลับไม่มีอาการให้เลย yeah. อีกข้อสันนิษฐานกล่าวว่าเอ็ดการ์ถูกทำร้ายโดยพี่น้องของซาร่ารอยสเตอร์เชลตันที่ไม่ต้องการให้น้องสาวแต่งงานกับเขาเขาอาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนทำให้สมองเสียหายได้แต่ทำไมตอนเจอตัวเขาถึงได้สวมเสื้อผ้าของคนอื่นล่ะในคืนสุดท้ายเอ็ดการ์ร้องเรียกชื่อเรโนหลายครั้งแต่ไม่มีใครระบุได้ว่าชายคนนั้นเป็นใครในปี2006นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์เส้นผมของโพและพบว่าเขามีระดับสารหนูในเลือดสูงแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นเนื่องจากสารนี้ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและโรคอื่นๆแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เอ็ดการ์เสียชีวิตนอกจากนี้การวิเคราะห์ยังแสดงว่าไม่นานก่อนถึงวันสุดท้ายของชีวิตระดับสารปรอทในร่างกายของเขาได้พุ่งสูงขึ้นถึง 264%สารปรอทอาจจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอนและสับสนซึ่งนั่นสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมแปลกๆของเอ็ดการ์ได้สารโลหะหนักเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเขาแต่มันก็ยังไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เขาจบชีวิตลงหนึ่งในนักเขียนชีวประวัติของเอ็ดการ์อ้างว่าอาจจะมีคนดักปล้นเขาใกล้กับร้านเหล้าที่เขาถูกพบถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนการจากไปของเอ็ดการ์โพนั้นดูลึกลับราวกับงานวรรณกรรมของเขาไม่มีผิดแต่ที่น่าเศร้าก็คือผู้สร้างนิยายสอบสวนนิยายวิทยาศาสตร์แล้วเรื่องราวสยองขวัญผู้นี้กลับไม่เคยได้รับเงินตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานของเขาเลย